สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะกับโนดิโกชาแนลกับนัทนาริโกะค่ะวันนี้นัทเอาเกมมือถือเกมใหม่ค่ะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะกับเกม Terra M นั่นเองซึ่งเกมนี้นะผู้ให้บริการคือ Netmarble เจ้าเดิมนะคะและวันนี้ค่ะเกมนี้เปิดให้บริการที่เกาหลีเป็นวันแรกนัทเลยจะมารีวิวเกมเพลย์ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองค่ะเอาล่ะมาดูไปพร้อมกับนัทกันเลยกับเกม Terra M เช็คอินโอ้ขออนุญาตเลื่อนจองมาตรงกลางนะคะตรงกลางก็ไม่เห็นหน้าอีกย้ายมาฝั่งนี้ละกันโอเคเริ่มแรกนะคะมีอาชีพด้วยกันถึง6อาชีพนะคะตัวแรกค่ะผู้หญิงสาวสวยใช้หมัดนั่นก็คือไฟเตอร์นั่นเองค่ะส่วนคนต่อมานะคะโอเลนเดอร์นะเป็นแลนเซอร์นะใช้หอกกับโล่เป็นอาวุธส่วนผู้ชายคนนี้ใช้ดาบมือเดียวคือสเลเยอร์ต่อมานะเจ้าแร็คคูนตัวกลมน่ารักนี้นะอาชีพอาชีมิดนั่นเองสาวสวยหน้าออกเอวหูเอวนะคะเอลคนนี้อาชีพอาเชอร์และต่อมาค่ะลิงค์นะเป็นพีทสาวตัวเล็กน่ารักนะจ๊ะสำหรับนัดง่ายสุดคงเป็นเก่งป้ายเราสู้กันเพื่อมีวันนี้วันนี้เท่านั้นถ้าไม่ชนะก็แพ้ไปเลยกอินดีชามานุรุปังจันอีเยมยังเอชังวันอันนี้นะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อรอไปก่อนเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเจ้าอยากนำมารุกรานพื้นที่แอมโคเดียนั่นแหละอียากิกะฮุเซ่어떤식으로전달될지모른다มินลง지금부터들려줄이독립군들의이야기가바로진실입니다โพโลกนะคะบทนำเอาล่ะตรงนี้นะเขาชี้ไปที่เควสนะคะกดที่เควสจ้าขออนุญาตเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วกันตรงนี้นะหืมจ้วงเลยจ้วงไปเลยตามนั่นแหละตามนั่นแหละปล่อยแล้วสกิลเพิ่มมานะเป็นสกิลโล่แล้วก็สกิลเตะนะคะต่อยยังต่อยกันรัวๆอย่ามาแหลมกะฉันศิษย์อาจารย์บัวขาวกำลังไปอ๋อเพิ่มดีเฟนซ์ได้ด้วยนะกดที่โล่เฮ้ยทำได้ดีไหมฮะทำไมหน้าดำล่ะหน้าฉันดำเย้เลเวลอัพตอนนี้เรากำลังเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะเก็บของจากเจ้าพวกที่เราตีไปอยู่เย
เลเวลอัพเป็นเลเวล3เลยทีเดียวนะคะยังคงเดินทางไปกับความจริงเย้ yeah. เดินต่อไปเดินต่อไปฟาบเก็บไปแล้วทั้งสิ้น2ตัวเหลืออีกจำนวน1ตัวตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยและแล้วเราก็เดินทางมาหาคุณผู้หญิงสุดสวยคนนี้นะคือว่าเมื่อกี้เราไปช่วยโนริโกะมานะเนี่ยมียักษ์เต็มเลยไม่ทราบว่าท่านจะพอรู้เรื่องราวอื่นๆของยักษ์ที่เข้ามาลุกรานเราหรือเปล่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆเบื่อนะคะสามารถกดสคริปต์ได้ที่มุมบนขวานั่นเองนะคะแต่เราก็ยังจะให้เขาพูดต่อไปไปต่อไปค่ะเรากำลังไปเพชรหลักกันนะและกำลังจะออกวาร์ปไปทางซ้ายคือยักษ์อูดค่ะเจ้าพุงของเจ้าถล่มแกเอาล่ะเพื่อนเรานะกำลังสู้อยู่เราก็จะพลาดไม่ได้ตรงนี้นะเขาแนะนำว่ามุมบนซ้ายนะเป็นหลอดเลือด HP กับมานาส่วนทางด้านซ้ายเราสามารถบังคับได้นั่นเองส่วนด้านขวานะมุมขวาล่างจะเป็นสกิลนั่นเองค่ะเดินไปเออเออเออมาโดนไปหนึ่งโอ้ยอีกแล้วเหรอฮัลโหลโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ไปเพิ่มดีเซนแล้วไปเออโอ้โหมันลุมมาตุ้มมันลุมมาตุ้มมันลุมมาตุ้มเราอยู่ตรงตูดนะซอยตูดซอยตูดมันอีกแล้วอีกแล้วนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้โหยิงอ่ะสองทีก็ได้ตายซะในที่สุดเราก็มีวันนี้แต่มันไม่ใช่แค่นี้หรอกถ้าว่ามันต้องมีอะไรอีกแน่นอนเพื่อสำเร็จนะกดรับของรางวัลป่าต่อไปเรากดได้ที่เควสให้เขาเดินเควสไปเลยออโต้เควสนั่นเองเท่าไรอะนะแค่ทะลุวาร์ปนั่นออกไปเท่านั้นเองโอเคไปอาสกิยกิกะพารุตรงนี้คุณจิวิสุยจังชันจินกิจอยู่กันในเมืองอันแสนอบอุ่นเห็นไหมคุณอาสกิอยู่ข้างหน้าโอเคได้ค่ะไปเลยค่ะตรงนี้นะเราสามารถกดที่เควสเพื่อออโต้เควสได้แต่ถ้าเราอยากหยุดจะเดินเองเราสามารถกดซ้ำได้ที่เควสนะกดซ้ำได้ที่เควสเขาก็จะหยุดแบบนี้แต่ถ้าอยากไปต่อก็กดซ้ำที่เควสได้เลยยินดีที่ได้พบข้าขอรายงานว่าข้ารู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อสักครู่ข้าได้สู้กับเจ้ายักษ์เย้เควสสำเร็จ
โอเคปลดล็อกรางวัลพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อโอเคตรงนี้นะเขาก็จะแนะนำ UI ต่างๆนั่นเองว่ามีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมาเราไปดูที่มิชชั่นกันก่อนนะมิชชั่นโอ้ยตรงนี้นะสามารถรับได้กดรับถ้าทำเสร็จแล้วมากดรับมิชชั่นในตรงนี้นะคะรางวัลอู้ตรงนี้ใช้เพชรด้วยนะรับย่าเรียบร้อยหมดแล้วมั้งตรงนี้ที่ยังไม่ทำจะขึ้นว่าซูเฮนะคะแต่ว่าถ้ารับได้มันจะขึ้นว่าพัดกี่แปลว่ารับนั่นเองโอเคไปที่เควสกันต่อออีหนูเจอกันอีกแล้วเย่รับให้หมดของฟรีอะไรรับให้หมดอุ๊ยชอโอ้นายสวยจังก็ตอนนี้เราเดินมาส่งเควสนะแล้วทำไมเขามีม้าขี่มีอะไรกันแล้วล่ะทำไมเรายังไม่มี Where is my ม้าสกิลนะคะโอเคเขาบอกว่าสกิลสามารถกดดูได้ตรงนี้สกิลอึ๊บอึ๊บโอเคกดที่สกิลค่ะแบบนี้จะมีรีวิวให้เบื้องต้นด้วยนะว่าสกิลนี้ทำอะไรได้โอเคกดบวกแบบนี้เลยเรียบร้อยเช็คอินโอ้ยเยอะไปหมดนะไม่รู้จะลากหน้าจอไปไว้ตรงไหนแล้วจะได้ไม่บังเพื่อนๆกันตรงนี้นะสามารถอัพได้สูงสุดเลยโดยใช้เพชรนั่นเองแต่ว่าเพชรเราไม่มีคือเขาบังคับนะถ้าสมมติว่าอยากจะอัพเนี่ยเราก็มาซื้อได้ตรงนี้แหละเนี่ยตามนี้นะคะหรือสามารถหาได้จากตรงไหนก็ตามนั้นนี่ดูได้เลยว่าเพชรสามารถทำอะไรได้บ้างหาได้จากตรงไหนนะจ๊ะโอเคเราได้รับมา10อันหูเป็นเกียรติเป็น4จริงๆทางด้านซ้ายนะเขาบอกว่าสามารถอัพได้ถึง4นะเห็นไหม4ทับกูเม0เราก็อัพให้เต็มไปเลยเป็น4แบบนี้เรียบร้อยกดกลายเป็น4เรียบร้อยแล้วโอเคเลเวล4ก็คืออัพสกิลตามเลเวลนั่นเองเลเวลสูงสุดเท่าไหร่ก็อัพสกิลไปเท่านั้นนะคะโอเคกดรับมาหูอะไรเนี่ยรวยเฟอร์อูฟูถ้ามิชชั่นสำเร็จอีกแล้วกดรับตังก่อนป้ายมิชชั่นยังค้างอีกเหรอคะอ้อนี่ตรงนี้รับอีกอันหนึ่งขี่หมดแล้วเนาะขี่หมดแล้วแหละป้ายเควสหลักไปเลยคือถ้ามาตามที่เจ้าตัวเล็กบอกนะคะเขาบอกว่าให้ท่านมาข้ามาหาท่านนะคะข้าก็เลยมาจอปฏิมอนได้ยังปฏิมอนได้ยังมอนสเตอร์โทกัมนะ อุ๊ขี่ออกผ่านไปเลยลาลาลาทะลุดันเจียนไปแล้วออกมาดันเจี้ยนแล้วนะได้มาเจอมอนสเตอร์ซักซัดไทยหนึ่งนะคะเฮ้ยเราต้องตีตัวนี้เหรอเจ้าหมูปลาม้าปูหมูปลาถ้าขอตีขอหน่อยอย่าแย่งค่ะตีทั้งสิ้น3ตัวนะคะรอสักครู่คือตอนนี้คนแบบทำเควสกันเต็มเลยมอนเกิดไม่ทันนะเดี๋ยวอย่าแย่งค่ะเซข้าขอตัวหนึ่งฝ่ายเกิดความชุลมุนวุ่นวายกันนะแย่งหม่อนกันนั่นเองได้ค่าละ1ตัวจ้าค่ะของรักของข้าคอลัมของรักของข้าข้าได้2ตัวด้วยตัวที่ส
3เออสำเร็จสักทีป้ายโอ้ยตีเจ้าต้นไม้นะต้นไม้ปีศาจเอื้อ1ตัวเหลืออีก2ตัวแงะลาดเฉยลาดเฉยนิสัยไม่ดีเออ2ตัวแล้ว2ตัวแล้วป๊าบแย่ ตัวที่3เรียบร้อยคือเจ้าเห็นต้นไม้ปีศาจพวกนั้นไหมอู้ขอโทษค่ะกดผิดโอเคเรากำลังกลับไปของเชฟนะคะเดินต่อไปเรื่อยๆฟาบตรงนี้นะเขาเตือนให้อัพสกิลอีกแล้วก็อัพไปค่ะเพราะว่าเราเลเวล5แล้วนะใช่เราเลเวล5แล้วเราก็กดอัพสกิลต่อไปป้าวู้วดาเมจเพิ่มขึ้นนิดนึงนิสนุงนะคะนิสนุงต่อมาตรงนี้เขาให้ตีเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้ตีก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบฆ่าเองโนริโกะไงจะฆ่าโอ้ยเจ็บโนริโกะไงจะใครล่ะอย่าบัฟโอ้ยโอ้โหบัฟทีตีตีกระจุยเลยอย่าหูอย่าหูขอต่อยหน่อยเตะหน่อยก็ได้เออเตะด้วยเอาตีเอาเด็กใครตีแรงกว่ากันใครตีแรงกว่ากันมาเย้ชนะแล้วเออสำเร็จเย้มีโฆษณาเด้งขึ้นมาก็ปิดลงไปค่ะโอเคเย้สำเร็จแล้วเรากลับไปส่งเควสในเมืองกันดีไหมมีได้เพชร100ด้วยแต่เขาหลอกเรานะเราสามารถซื้อได้นะโดยการใช้ไอ้เหมือนคริสตัลสีฟ้ามาแลกเพชรได้นั่นเองเราก็เชื่อนะเราก็กดมาไม่เราเดินทางมาถึงเมืองอันแสนสงบสุขของเราเรียบร้อยแล้วเมืองในฝันไปหาใครวะหาคุณคนเดิมนะส่งเควสจ้าเฮ้เรียบร้อยค่ะโอเคเราขอปีกวิเวกออกมาอยู่คนเดียวตรงแถวๆแถวๆนี้ละกันโอเคตรงมุมขวานะคะมีรีแอคต่างๆของตัวละครสามารถกดได้เมื่ออยู่ในเมืองไหนลองดูสิเขาเสียใจเขินนะและสามารถนั่งได้ด้วยเอานั่งคุกเข่ามาตรงนี้แหละเอานั่งนั่งสรุปเออชีวิตนี้จะมีอะไรเครียดไปกว่าวันนี้อีกไหมนะทำไมข้าต้องมานั่งคุกเข่ากลางเมืองอยู่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายอาลาเดี๋ยวนัดมาแนะนำอยู่ไอข้างหน้ากันนิดนึงนะคะมุมทางด้านซ้ายมือข้างล่างหลอด HP กลับมานานะมีคำว่า Event ค่ะวันนี้เราก็สามารถมากดรับของได้แบบนี้แบบนี้รางวัลวันที่1นะอึ๊บย้ายก่อนโอเคโอ้ยบังรับอีกฮึบอีกอันนึงแล้วก็อีกอันนึงป้าบอู้ได้เลสนะเพชรแดงอ่ะเพชรแดงได้ตั้ง50ตื่นเต้นต่อมานะคะข้างล่างนะคะนั่งด้านล่างทางด้านซ้ายมือจะเป็นคาเมล่าส่วนตรงนี้จะเป็นแชทค่ะไอ้ปุ่มจุดๆๆๆๆตรงนี้จะเป็นแชทส่วนตรงที่มันเป็นขีดตรงนี้จะเป็นเมนูก็คือจะบอกว่าเมนูเนี่ยมันสามารถกดได้จากตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาเป็น inventory นั่นก็คือกระเป๋าของเรานั่นเองตอนนี้เรามียังไม่ครบนะยังขาดสร้อยกับแหวนนั่นเองนะแล้วก็ไปตามหากันให้ครบตรงนี้มีกล่องด้วยอ่ะเปิดได้ไหม
ปากกล่องตัวนี้เปิดได้นะแล้วก็มาเปิดกันอยากรู้ว่ามีอะไรก็เปิดเอาว้าได้แต่ของธรรมดากุ๊กกิ๊กโอเคต่อมาตรงข้างๆกับinventory จะเป็นช่างชมช่างชมก็คือช็อปนะคะตรงข้างๆกับช่างชมก็จะเป็นเพื่อนไอ้ที่มันเป็นรูปหัวคนก็เป็นเพื่อนนั่นเองก็คือถ้ามีเพื่อนก็มีเพื่อนนั่นเองนะตรงนี้เพื่อนสามารถจุได้ถึง50มีของ50คนนั่นเองค่ะโอเคมันก็มีเพื่อนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะมาต่อมาโอพยอนนะอูพยอนพูดผิดนะคะขออภัยตรงนี้ก็คือรางวัลที่เราสามารถรับได้ทั้งหมดแบบนี้รับสิรับเรียบร้อยอู้ได้50เพชรด้วยโอเคหลังจากที่เป็นโอพยอนตรงนี้ก็เป็นสกิลนะคะก็อย่าลืมมาอัพสกิลได้ตรงนี้นะเลเวลอัพเมื่อไหร่ก็มาอัพสกิลได้ตรงนี้นะจ๊ะเอาละเมื่อกี้นะนัดขออภัยนัดข้ามข้างๆอีเวนต์นะทางด้านมุมซ้ายตรงนี้มันจะมีคำว่าปาร์ตี้ค่ะคือเกมนี้สามารถเล่นเป็นปาร์ตี้ได้เล่นเป็นปาร์ตี้กับเพื่อนหรือปาร์ตี้กับกิลด์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนคอมแซกนี่ไม่แน่ใจนะมันคืออะไรต่อมามี voice talk นะ voice talk โอเคมันมี voice talk ด้วยนั่นเองค่ะเกมนี้มันช่างครบครันครบครั่งนะให้ดูวิวรอบๆจันจรันจ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 รันจ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 ันกำลังให้ดูวิวรอบๆนะไงล่ะเอาล่ะก็จบไปแล้วกับการรีวิวเบื้องต้นนะกับเกมเทราเอ็มโมบายนั่นเองค่ะซึ่งเกมนี้นะภาพค่อนข้างสวยเลยแหละแล้วอีกอย่างนึงคือมีเควสนะเควสนี้สามารถทำเป็นเควสหลักได้ก็คือกดตามเนื้อเรื่องไปเลยจ้าเห็นภาพสวยอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาใช้อันเรียลเอนจิน4เลยนะจ๊ะยังไงเกมนี้นะยังเปิดให้บริการที่ประเทศเกาหลีอยู่เราก็ต้องมาตามรุ้นกันละกันค่ะว่าในประเทศไทยจะเปิดเมื่อไหร่กันนะถ้าเพื่อนนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้นัดด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้การกด Subscribe Noriko Channel ด้วยสำหรับวันนี้นัดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยล่ะไปละยะสิยะบ๊ายบายจ้า